สวัสดีครับผมมันพินกับชาแนลฟิลไทยใน YouTube นี่ริมน้ำแม่กองครับด้านนู้นเป็นหอนาฬิกาครับเพียงไกลๆกับน้ำแม่กองตรงนี้ถนนข้างพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติลพบุรีครับถนนฉลิดเดชแต่มีร้านเท่าแห่งไถนะครับดีคุ้นเป็นแกลเลอรี่แล้วก็ร้านกาแฟครับตรงนี้ครับด้านหน้าที่มีน้องหมาขึ้นไปเป็นร้านกาแฟครับแล้วก็มีแกลเลอรี่เดี๋ยวพาไปชมครับเป็นเจ้าของก็เป็นโรงเซรามิกครับจะมีนี่ครับข้างหน้านี้เป็นอิฐเซรามิกใสสวยครับร้านด้านหน้าครับตรงนู้นสะพานดำนะครับสะพานรถไฟแม่น้ำแม่กองครับทางขึ้นบรรยากาศร้านกาแฟข้างในครับเขาเป็นโรงงานเซรามิกครับเลยมีแก้วครับโต๊ะเท่ๆครับนี่เป็นโต๊ะเซรามิกนะครับวางแก้วได้ร้านก็จะอาร์ตๆหน่อยครับมีแกลเลอรี่ด้วยนะครับชั้นข้างบนก็เป็นแกลเลอรี่นะครับตรงนี้มีสวนข้างในพื้นที่เป็นสีๆนั่นเป็นกระเบื้องนะครับยืนริมแม่น้ำแม่กองใบไม้ครับชั้นข้างบนนี้จะไม่มีแอร์นะ